องทุนไทยพาณิชย์จำกัด40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนบัวหลวง M Banking โหลดแล้วใช้ได้เลยแถมมีรีวอร์ดจากธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะค่ำคืนวันจันทร์ที่16มกราคมนะคะตามติดประเด็นเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอธิปรดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะต้องบอกว่าฟากฝั่งตลาดหุ้นโลกนะตอนนี้ปรับตัวดีขึ้นอย่างดาวโจนี่บวกติดต่อกัน4วันหลังจากที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน15ธันวาคมได้ข้อสรุปกันแล้วแต่ว่าถ้าย้อนมาดูประเทศไทยต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตลาดหุ้นไทยอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคอ่อนแอไม่ได้หมายความว่าหุ้นไทยไม่แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีปัจจัยต่างๆที่มากระทบโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองมีการชุมนุมกันเกิดขึ้นแล้วการชุมนุมก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเจอกันทุกเดือนหน้าก็จะเจอกันด้วยค่ะก็ถือว่าเรื่องราวของการเมืองนี่กลายเป็นสถานการณ์ปกตินะคะของคนไทยไปแล้วนะคะบางส่วนอาจจะมองว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนได้ก็เลยส่งผลทำให้วันนี้บรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยนั้นก็ซุดตัวลงต้องใช้คำว่าซุดตัวนะเพราะว่าร่วงไปกว่า24จุดนะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราไปมองนะคะถึงแม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะซุดตัวแต่ว่าเรื่องนี้ต้องขยายนะเพราะว่าในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะถือได้ว่ามีหุ้นท็อปฟอร์มหุ้นเจ๋งๆหลายตัวเลยทีเดียวนะคะและล่าสุดค่ะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีการประกาศนะคะว่าหุ้นไทย3ตัวด้วยกันนะคะที่สามารถขึ้นติดท็อป10อันดับโลกได้แล้วค่ะซึ่ง3ตัวดังกล่าวนั้นก็จะอยู่ในกลุ่มนะคะทางด้านของขนส่งนะคะโรงพยาบาลแล้วก็ทางด้านของวัสดุก่อสร้างนะคะโดยอันดับแรกเลยก็คือ AOT นะคะและทางด้านของBDMS และ SCG ค่ะโดยเป็นการรายงานจากฝ่ายวิจัยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่เปิดเผยอันดับขนาดหุ้นไทยที่เทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันทั่วโลกเพื่อบันทึกเป็นสถิติและก็จะได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังกลับไปด้วยนะคะโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือว่า Market Cap ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับซึ่งก็จะเห็นภาพดังนี้แหละค่ะโดยอันดับที่1 นะคะต้องยกให้เลยเป็นกลุ่มของด้านการเดินทางนะคะนั่นก็คือสนามบินนะคะโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือว่า AOT ค่ะเป็น market cap ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในกลุ่มการบินนะคะสนามบินของไทยนะคะติดท็อปฟอร์มเลยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะในบริษัทที่2ก็คือ BDMS บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการมี market cap ใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกในกลุ่มการแพทย์และ SCG บริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะคะมี market cap ใหญ่เป็นอันดับที่8ของโลกในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและเมื่อพิจารณาในระดับอาเซียนก็ถือว่าหุ้นไทยเนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะคะใน7กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่กลุ่มสนามบินการแพทย์วัสดุก่อสร้างสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคกลุ่มพลังงานกลุ่มโรงแรมและกลุ่มค้าปลีกนะคะก็จะได้เห็นตามโลโก้ต่างๆที่คุ้นหน้าคุ้นตาและเราก็มีการใช้บริการอยู่ในทุกวันนี้ด้วยล่ะค่ะอย่างค้าปลีก CPO อยู่ที่อันดับ31ของโลกแน่นอนว่าหลายๆตัวคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วหลายๆตัวก็ทุกคนมีไว้อยู่ในพอร์ตกันด้วยนะเพื่อเสริมสร้างพอร์ตให้แข็งแกร่งค่ะแน่นอนว่าพอมาเป็นท่าอากาศยานไทยอันดับหนึ่งของโลกที่มีคนชอบมากนะดังนั้นค่ะในเรื่องของภาคธุรกิจก็อยากจะมีคนเข้าไปมีส่วนร่วมกันด้วยเพราะว่าจะเสริมสร้างทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้นะคะซึ่งล่าสุดทางด้านของ AOT เขาก็มาบอกค่ะว่าในส่วนของการประมูลดิวตี้ฟรีดอนเมืองนะตอนนี้มีเอกชนเพียงรายเดียวเท่านั้นค่ะที่เข้าไปชิงซองประมูลกันซึ่งจะเป็นใครมาติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะโดยทางด้านของคุณนิตินัยสิริสมัทการกรรมการผู้การใหญ่จากท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทค่ะมีการออกมาเปิดเผยนะคะตอนนี้ทอทได้เปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุดสำหรับงานให้สิทธิ์ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรหรือว่าดิวตี้ฟรีที่ท่าอากาศยานดอนเมืองแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากตามขั้นตอนต้องเสนอให้คณะกรรมการรายได้ของบอร์ดทอทพิจารณาในวันที่18ธันวาคมนี้ก่อนที่จะนำเข้าบอร์ดคณะกรรมการพิจารณารายได้เป็นผู้พิจารณาค่ะทางด้านของคุณวิชัยบุญยูรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการพัฒนาธุรกิจและการตลาดทอทเปิดเผยค่ะงานให้สิทธิ์ประกอบกิจการดิวตี้ฟรีท่าอากาศยานดอนเมืองมีเอกชนยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่11ธันวาคมเพียงรายเดียวคือบริษัท King Power Duty Free จำกัดจากเอกชนที่ซื้อซองเข้าโครงการ2รายนะคะก็คือ King Power และอีก1กลุ่มก็คือกลุ่ม The Mall ค่ะสำหรับเอกชนที่ชนะการประกวดจะได้สิทธิ์บริหารพื้นที่ดิวตี้ฟรีท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งแต่1ตุลาคม2566
1965ไปจนถึง31มีนาคม2576ในอัตราผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังปัจจุบัน 1,884 ตารางเมตรหลังจากพัฒนาอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ตามแผนระยะที่3จะย้ายพื้นที่ดิวตี้ฟรีภายใต้สัมปทานใหม่ไปพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งคาดว่าอาคารโดยสารหลังใหม่จะเปิดให้บริการปี2566ค่ะไปดูกันบ้างนะคะหุ้น IPO ในวันนี้นะคะนั่นก็คือทางด้านของแบมนั่นเองนะคะหรือว่า BAM นะคะวันนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนโดยรวมอาจจะดูไม่ค่อยสนับสนุนสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นบรรยากาศการซื้อขายอาจจะไม่ค่อยคึกคักแต่อย่างไรก็ตามค่ะถือได้ว่าเป็นหนึ่งธุรกิจที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะแบมหรือว่าทางด้านของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะคะวันนี้เข้าซื้อขายเป็นวันแรกเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณทองอุไรลิ้มปิติประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าบมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์วันนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์นะคะเริ่มซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ IPO 52,762.5 ล้านบาทซึ่งใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่าแบมหรือว่า BAM นะคะโดยวันแรกเนี่ยราคาเปิดนะคะเทรดเหนือจองนะคะในช่วงเวลาเปิดเช้านะคะ 18.40 สตางค์ค่ะสูงกว่าราคา IPO 5.14% นะคะที่ 17.50 สตางค์ค่ะเรามั่นใจค่ะเพราะว่า อย่างที่เรียนเราเป็นบริษัทที่ดีทั้งในเศรษฐกิจขาขึ้นและเศรษฐกิจขาลงจริงๆถ้าเศรษฐกิจขาลงนะคะเราก็มี NPL NPA ในระบบเยอะเราก็ค่อยๆเลือกซื้อได้ด้วยราคาที่ดีเศรษฐกิจขาขึ้นมีคนต้องการลงทุนก็ต้องการมาหาสินทรัพย์แล้วก็เราก็สามารถเป็นช่วงที่เราเก็บเงินนะคะเป็นเรื่องที่เราทำ debt restructuring ได้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะในช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามทีเราก็เรียกเก็บเงินเราก็ขายสินทรัพย์ของเราได้อย่างสม่ำเสมอปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 15,000-16,000 ล้านนะคะปัจจุบันนะคะแบมมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือว่า NPL และบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย NPA เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมาแล้วนะคะกว่า20ปีโดยเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้เนี่ยนะคะจะช่วยเสริมศักยภาพทางการเงินในการขยายธุรกิจลดภาระหนี้ของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้เทียบเท่าบริษัทเอกชนเพื่อให้แบมนั้นคงความเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารสินทรัพย์และสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งวันนี้ราคาเปิด 18.40 สตางค์แต่ว่าพอราคาปิดมาก็มาอยู่เสมอตัวเท่ากับราคา IPO ที่ 17.50 สตางค์ค่ะมาต่อกันนะอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เป็นกรณีวิพากษ์วิจารณ์กันเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บรถภาษีแบตเตอรี่รถไฟฟ้าหรืออีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของผ้าอนามัยสรุปสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรมากันบ้างนะคะวันนี้มีคำชี้แจงจากทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐออกมาบอกกันด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณพัชระอนันตศิลป์อธิบดีกรมสรรพสามิตนะคะออกมาชี้แจงวันนี้กรณี2เรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการจัดเก็บภาษีแบตเตอรี่รถไฟฟ้านะคะกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะผ้าอนามัยที่มีข่าวออกมาว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจริงหรือเปล่ามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะอธิบดีกรมสรรพสามิตค่ะก็บอกว่าตอนนี้กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าโดยกำหนดให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าลูกละไม่เกิน 1,000 บาทเพื่อเป็นเงินกองทุนในการบริหารติดตามการรีไซเคิลหรือการจำกัดแบตเตอรี่รถยนต์นะคะซึ่งเมื่อเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้านำแบตเตอรี่ที่ครบอายุการมาใช้งานทางกองทุนก็จะคืนเงินให้เจ้าของรถคันนั้นค่ะโดยกองทุนดังกล่าวไม่ได้ทำหน้าที่ในการกำจัดแบตเตอรี่ที่หมดอายุแต่ทำหน้าที่บริการติดตามว่ามีการกำจัดแบตเตอรี่อย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการกำจัดหรือว่าการรีไซเคิลจะเป็นหน้าที่ของค่ายรถยนต์แต่ละค่ายเองซึ่งในปัจจุบันนะไทยยังไม่มีโรงงานกำจัดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจึงถูกส่งออกไปกำจัดที่ต่างประเทศค่ะนอกจากนี้ท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตนะคะยังได้พูดถึงกรณีที่คุณเกตปียาแก้วแสนเมืองโฆษกพรรคเพื่อชาติออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตัดสินใจให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและเก็บภาษีในอัตราที่สูงนะคะเรื่องนี้ท่านอธิบดีกรมสรรพสามิตยืนยันว่าไม่เคยมีการจัดเก็บภาษีผ้าอนามัยไม่เคยมีอยู่ในพิกัดภาษีโดยปัจจุบันผ้าอนามัยเสียแค่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่านั้นไม่ได้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรือว่ามีเพดานการจัดเก็บภาษา 40% ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไว้ซึ่งเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลคุณณรมนก็ออกมาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะคะและที่สำคัญเนี่ยผ้าอนามัยไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยแต่ว่าเป็นสินค้าจำเป็นที่เราต้องใช้กันด้วยค่ะซึ่งในบางประเท
ทศนะคะเขาเตรียมที่จะดูแลในเรื่องนี้ให้มีความเท่าเทียมกันด้วยนะคะอาจจะพิจารณานะคะให้เป็นสินค้าที่ไม่ต้องเสียตังค์หรือว่าเป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างย่อมเยาด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นในช่วงเบรกแรกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะคะเรื่องราวของการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยกันบ้างนะปัจจุบันนะคะในฝากฝั่งของสถาบันการเงินนั้นมีส่วนมากทีเดียวค่ะในการที่จะสนับสนุนให้ SME ไทยนั้นประสบความสำเร็จค่ะร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยอาณาจักรแห่งความแข็งแกร่งกลุ่มธนชาติไม่ได้มีดีแค่ธนาคารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการค่ะวันนี้มีบรรยากาศภาพความประทับใจนะคะในงานบัวหลวง SME Fair มาฝากกันด้วยค่ะซึ่งในงานนั้นนะคะก็จะมีหลากหลายผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพไปร่วมออกร้านนะคะและที่สำคัญประสบความสำเร็จเพราะว่ามีธนาคารกรุงเทพนั้นเป็นที่ปรึกษากันด้วยค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยค่ะเชิญค่ะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ต้องปรับตัวเพื่อสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคการตลาดผ่านระบบออนไลน์กลยุทธ์การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อต่อยอดเป้าหมายขยายตลาดสู่ต่างประเทศนับเป็นโอกาสอันดีที่ธนาคารกรุงเทพร่วมกับชมรมบัวหลวง SME จัดงานบัวหลวง SME Fair 2562ครั้งที่11ตอกย้ำความสำเร็จของผู้ประกอบการ SME กว่า75รายที่ได้ความรู้และแนวคิดจากการจัดอบรมหลักสูตรของธนาคารไปสู่การต่อยอดธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าจนประสบความสำเร็จในปัจจุบันสนับสนุนเนี่ยผู้ประกอบการ SME นะครับทั้งที่เป็นลูกค้าของธนาคารนะครับหรือที่สนใจจะมาเป็นลูกค้าของธนาคารเนี่ยมาออกงานเพื่อให้ product ของตัวเองเนี่ยเป็นที่รับรู้แล้วก็รับทราบนะครับให้กับประชาชนทั่วไปนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่11ละนะครับแล้วก็ยังมีความคึกคักเหมือนเดิมดูเหมือนจะคึกคักกว่าทุกๆปีซะด้วยซ้ำไปนะครับสินค้าหลากหลายนะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกนะครับเหมาะกับทุกๆคนในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับโรม่าอุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญการผลิตกระเป๋าเดินทางแนวหน้าของประเทศไทยหนึ่งในลูกค้า SME ของธนาคารกรุงเทพที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายใต้ชมรมบัวหลวง SME นำความรู้มาพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่อยอดธุรกิจขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดต่างประเทศได้สำเร็จจริงๆต้องบอกว่าเริ่มต้นจากรุ่นคุณพ่อก่อนแล้วก็พอคุณพ่อเขาเห็นว่าลักษณะของการสอนคอร์สต่างๆของแบงก์อะค่ะมันมีอะไรดีๆหลายอย่างพ่อก็เลยให้เรามาเรียนเพิ่มพอเรามาเรียนเพิ่มเราก็จะได้ความรู้ในเรื่องของแบบภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีเพราะว่าทางแบงก์ก็จะยกตัวอย่างให้เราดูอย่างเห็นได้ชัดก็คืออย่างของ SME ต่างๆเราก็จะมาเจอพี่ผู้ใหญ่ทั้งหลายแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงคือเราระบบดีขึ้นเนื่องจากว่าแบงก์มาเทรนในเรื่องของการทำงานแบบเป็นระบบมากขึ้นด้วยการอบรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการส่งประกวดของธรรมอภิบาลเอ่ย SME Excellence เอ่ยอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราแบบรู้จักระบบตัวเองมากขึ้นดีขึ้นเริ่มเปิดมากขึ้นเพราะว่าจากเดิมอะค่ะเราผลิตให้คนไทยแล้วก็ในตลาดบ้านเราทั้งหมดแต่ว่าส่วนมากลูกค้าบางส่วนนะคะมีการส่งออกเองแต่เราอะเริ่มมีมุมมองว่าเราไปโกโกโบกับลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นเราก็ต่อยอดจากงานประกวดรางวัลต่างๆของธนาคารนะคะไปทำมาตรฐานของตัวเองแล้วก็ไปทำให้เข้ากับมาตรฐานของสากลมากขึ้นอย่างปีนี้เราก็ได้ Green Industrial ระดับที่3ด้วยบริษัทสร่วมไทยจำกัดหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจผลิตนำเข้าและส่งออกอาหารทะเลแปรรูปที่ประสบความสำเร็จภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพที่เข้ามาให้คำแนะนำในการพัฒนาสามารถเข้าถึงกลยุทธ์ทางการตลาดลงสนามเรียนรู้ประสบการณ์จริงต่อยอดสินค้าส่งออกขยายตลาดสู่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและประเทศสหรัฐอเมริกา
ริษัทสอรมไทยเนี่ยเราเป็นธุรกิจที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตนำเข้าส่งออกพวกอาหารทะเลอบแห้งอาหารทะเลแปรรูปผลไม้อบแห้งครับแล้วก็อยู่ในภายใต้แบรนด์ที่ตอนนี้ขายอยู่ก็คือจะมีแบรนด์โกหมึกแบรนด์ฟรุตมาเนียครับแล้วก็มีแบรนด์ธนานะครับแล้วก็มีแบรนด์สามบัวครับต้องขอขอบคุณทางแบงก์กรุงเทพนะครับธนาคารกรุงเทพที่ร่วมกับชมรมบัวหลวงในการทำกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็ทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยทางเราเนี่ยเป็นลูกค้ากับธนาคารมาประมาณตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526นะครับก็คิดว่าทางแบงก์ให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงินแล้วก็รวมไปถึงกับชมรมบัวหลวงเพราะว่ามาช่วยในเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็พาทางผมเนี่ยได้ไปดูโรงงานต่างๆนะครับได้ไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญทำให้เราสามารถนำความรู้พวกนี้มาปรับปรุงภายในบริษัทได้ครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการขยายตลาดไปต่างประเทศนะครับแบงก์กรุงเทพช่วยผมในเรื่องของการซอร์ซิ่งสินค้าเพราะว่าจากการที่ได้ไปร่วมงานกับแบงก์กรุงเทพแล้วไปทั้งเมียนมาเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็จีนเนี่ยทำให้เราได้แหล่งวัตถุดิบทรัพยากรต่างๆเนี่ยทั้งในเรื่องของการเทรดนำเข้าส่งออกครับกระแสตอบรับทุกปีก็ดีมากๆครับแอมเปอร์แซนธุรกิจไอศกรีมเจลาโต้ระดับพรีเมียมที่ได้สร้างสรรค์รสชาติจากแรงบันดาลใจจากการเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกตอกย้ำความสำเร็จผ่านการสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพขยายฐานธุรกิจได้ภายใน1ปีและมีลูกค้าสนใจติดต่อซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดในต่างประเทศอีกด้วยของเรานะคะจะทำเป็นสไตล์เจลาโต้ค่ะก็แบบจะเป็นแฟตน้อยค่ะแล้วก็ใช้น้ำตาลน้อยค่ะค่อนข้างเฮลตี้นะคะแล้วก็นมที่ใช้เป็นนมออร์แกนิกค่ะส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติก็คือสามารถบอกได้ว่าเป็นเนเชอรัลนะคะแล้วก็รสชาติแต่ละรสชาติอะค่ะจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะเราก็เลยจะเอาวัตถุดิบเนี่ยมาจากทั่วโลกค่ะก็อย่างเช่นเป็นรสวานิลาเนี่ยก็เป็นมาดากัสการ์วานิลาค่ะอย่างของไทยเราก็จะเป็นรสอัญชันมะนาวค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าชอบเข้มๆก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่ขายดีค่ะก็ธนาคารกรุงเทพก็เข้ามาช่วยแอมเปอร์แซนในเรื่องของเน็ตเวิร์กด้วยค่ะก็คือจะมีเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตในแบบเป็นซัพพลายเออร์เรานะคะแล้วก็มีทางแบงก์เองก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินด้วยค่ะก็มี4สาขาแล้วค่ะเราก็ยังจะขยายสาขาต่อไปเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เราขยายเซอร์วิสก็คือมีคัสตอมไมซ์เซิร์ฟเวอร์สำหรับร้านอาหารโรงแรมค่ะแล้วก็รับออกงานเคเทอริงสำหรับงานแต่งงานหรือว่าเป็นงานวันเกิดอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสั่งไปออกงานได้ค่ะธนาคารกรุงเทพยืนหยัดให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจ SME เร่งพัฒนาบริการทางการเงินตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ SME ไทยยกระดับจนสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างแข็งแกร่งสนับสนุนเคียงข้างให้คำปรึกษาเสมือนเพื่อนคู่คิดที่พร้อมเติบโตร่วมกันกับธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืนในอนาคตกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดธนชาติไดรฟ์สินเชื่อรถยนต์ที่พร้อมขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้คุณกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะค่ำคืนนี้ Facebook Live ของเราคึกคักทีเดียวค่ะคุณโอคุณพลวัฒน์คุณจางคุณพศกรคุณนิตยาคุณเริงยุทธคุณอารีอุ่นนะคะคุณเลิศยุทธคุณน้องชวนันท์ด้วยคุณเริงยุทธบอกว่าตอนนี้พอร์ตผมก็ขาขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเป็นสีเขียวนะ ขาขึ้นมากายหน้าผากเลยนะก็ติดตามกันค่ะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยถ้าดูสัญญาณแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวย่อกันลงต่อไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เปิดตลาดมาก็ย่อกันลงไปนะคะแล้วก็ปิดตลาดกันไปเนี่ยก็20กว่าจุดเลยที่ปิดกันไปนะคะโดยวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะปิดกันที่ 1,549.74 จุดปรับลดลงไป 24.17 จุดหรือว่า 1.54% นะคะวันนี้มูลค่าการซื้อขาย 53,908.69 ล้านบาททางด้านของคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ยุนต้าค่ะก็เปิดเผยถึงตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะร่วงลงหนักกังวลปัญหาการเมืองในประเทศซึ่งเป็นเซนติเมนต์เชิงลบค่ะหลังจากที่มีข่าวว่าจะมีการประชุมมีชุมนุมประท้วงรัฐบาลในวันที่12มกราคม2
2563นอกจากนี้ได้ตอบรับข่าวการเจรจาการค้าแม้ว่าสหรัฐและจีนจะบรรลุข้อตกลงไปแล้วซึ่งก็คาดว่าในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของปีจะมีแรงซื้อ LTF ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 10,000 กว่าล้านบาทและการปิดงวดบัญชีหรือว่า Window Dressing ของนักลงทุนสถาบันจะช่วยพยุงตลาดได้ค่ะด้านกลยุทธ์การลงทุนนะคะเน้นหุ้นปันผลสูงและหุ้นที่เข้าคำนวณใน Set 50ประเมินแนวรับในวันพรุ่งนี้ 1,540 จุดส่วนแนวต้าน 1,560 ถึง 1,565 จุดวันนี้5หลักทรัพย์ปรับตัวย่อลงไปแดงทุกตัวเลยค่ะค่ะก็แบมกับแบงก์กรุงเทพนี่ก็เริ่มส่งๆแล้วนะคะนะคะแบมก็วันนี้เข้าซื้อขายวันแรกด้วยส่วนกัลฟ์นี่เป็นตัวน้ำเลยอ่ะ 5.83% นะคะไปดูเรื่องราวของการลงทุนในฝากฝั่งของตลาดหุ้นในโซนเอเชียกันบ้างดีกว่าค่ะเขายังคงมีทิศทางนะคะของการขายทำกำไรหลังจากที่รับรู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะที่เจรจาสิ้นสุดกันไปเรียบร้อยแล้วคือเรารับรู้ข่าวกันตั้งแต่วันศุกร์นะคะแล้วข่าวนี้เนี่ยก็รับกันมาตั้งแต่วันพฤหัสกับวันศุกร์ก็เลยส่งผลทำให้วันนี้เนี่ยมีแรงเทขายในขณะที่นักลงทุนบางส่วนก็เริ่มเอะใจว่าเอ๊ะทำไมรายละเอียดถึงไม่ได้มีเพิ่มเติมนะการเจรจาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง นะคะก็เลยมีประเด็นที่อาจจะติดค้างไว้ในใจนะคะท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจในฮ่องกงด้วยนะคะที่วันนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีของจีนนะคะก็มีการพบปะพูดคุยกับผู้นำของฮ่องกงอย่างนางแคลรี่รัมนะคะที่ระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียไม่ผ่านพ้นสถานการณ์ที่น่าลำบากใจไปสักทีนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ก็ยังคงมีเรื่องของการประท้วงที่ยังคงยืดเยื้อความรุนแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฮ่องกงละค่ะซึ่งบรรยากาศการซื้อขายวันนี้นะคะในโซนเอเชียก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆส่วนบางตลาดก็มีแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่วิ่งขึ้นมาแรงนะคะไปดูกันที่อัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างค่ะหลังจากที่มีเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องในตลาดหุ้นไทยเงินบาทก็เริ่มอ่อนค่านะคะวันนี้ปิดตลาดไปที่30บาท23สตางค์กรอบวันพรุ่งนี้ประเมินที่30บาท20ถึง30สตางค์ค่ะมาดูฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะต้องบอกว่าดาวโจนี่ปรับบวกขึ้นมาได้แล้วนะคะแล้วก็ยังดูจะไปได้ต่อด้วยนะคะตอนนี้ณวินาทีปัจจุบัน 181.49 จุดนะคะก็ผลจากเจรจาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีการคลี่คลายกันนะคะแต่ว่าค่ำคืนนี้ค่ะมีผลสำรวจออกมาเปิดเผยกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสภาคองเกรสสหรัฐแทบไม่ส่งผลกระทบต่อมุมมองของชาวอเมริกันโดยยังคงมีความเห็นก้ำกึ่งต่อการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งกันด้วยนะคะค่ำคืนนี้ค่ะมีตัวเลขสำคัญ IHS Markit ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงินเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI รวมภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.2 ในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ5เดือนจากระดับ 52.0 ในเดือนพฤศจิกายนด้วยค่ะส่งผลให้ตอนนี้ทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ปรับบวกขึ้นมาได้ค่ะค่ะส่วนบรรยากาศการซื้อขายนะคะในฝากฝั่งของตลาดหุ้นในโซนยุโรปนะคะต้องถือได้ว่ามีภาพนะคะของความสดใสค่ะหลังจากที่เริ่มมีความชัดเจนนะคะเกี่ยวกับประเด็นของ Brexit นะคะที่พรรคอนุรักษ์นิยมนั้นสามารถคว้าชัยชนะได้ก็มีภาพของความชัดเจนนะคะทำให้บรรยากาศการซื้อขายปรับตัวดีขึ้นรับกับเรื่องของสงครามการค้าด้วยและเงินปอนด์ยังคงเดินหน้าแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะคะจึงไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าช่วงนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าทำไมมีแต่ข่าวดีแล้วราคาทองยังคงปรับตัวสูงขึ้นนะคะล่าสุดนะคะราคาทองนะคะยืนอยู่สักประมาณ 1,477 เหรียญนะคะก็วิ่งขึ้นมาตามทิศทางของค่าเงินปอนด์ที่แข็งค่าขึ้นเพราะว่ามันไปกดดันทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าลงนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นข่าวดีนี้ผลักดันทำให้ตลาดหุ้นค่อนข้างคึกคักเดี๋ยวอาจจะมีแรงเทขายในตลาดทองคำก็เป็นได้ค่ะค่ะตลาดหุ้นโลกปรับตัวดีขึ้นเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นแรงหนุนให้ตลาดหุ้นไทยมากน้อยอย่างไรกันบ้างท่ามกลางปัจจัยที่เกิดขึ้นจากในประเทศนะคะมาดูฝากฝั่งการลงทุนในกองทุนกันบ้างค่ะใครที่มองหาช่องทางการลงทุนนะคะตอนนี้ง่ายๆแค่ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันค่ะจากบลจ.ไทยพาณิชย์นะคะแถมมีแคมเปญดีๆมาฝากกันด้วยค่ะทางด้านของบลจ.ไทยพาณิชย์จัดแคมเปญพิเศษให้กับนักลงทุนเพียงเปิดบัญชีกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCB AM Fun Click และล็อกอินเข้าระบบตั้งแต่วันนี้ถึง20ธันวาคมนี้รับคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น SCB SFF มูลค่า200บาทโดยแอปพลิเคชัน SCB AM Fun Click เป็นแอปพลิเคชันที่ลงทุนในกองทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์สมัครง่ายผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องส่งเอกสารแถมสะดวกผูกบัญชีธนาคารได้ถึง5ธนาคารสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB AM Client Relation 02777777กด0กด6ค่ะค่ะส่วนทางด้านของบลจ.กสิกรไทยนะคะเสนอขายกองทุนเปิดเคตราสารหนี้
นี่ต่างประเทศ1ปี HD ค่ะประมาณการผลตอบแทนเอาไว้ที่ 1.35% ต่อปีนะคะเสนอขายถึงวันที่24ธันวาคมนี้ก่อนคริสต์มาสก็สามารถไปซื้อกันได้มีนโยบายการลงทุนนะคะในเงินฝาก China Construction Bank Corporation สาขาฮ่องกงเงินฝากของ Agricultural Bank of China เงินฝากของ Bank of China ประเทศจีนนะคะรวมไปถึงเงินฝากของ Commercial Bank of Qatar เงินฝากของอัลคาริสนะคะคอมเมอร์เชียลแบงค์ของกาตาร์นอกจากนี้ยังมีเงินฝากของอาบูดาบีคอมเมอร์เชียลแบงค์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนค่ะปิดท้ายกันที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัดนะคะประกาศจ่ายปันผลกองทุนเปิดทหารไทย Property Income Pass ในอัตรา 0.19 บาทต่อหน่วยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่19ธันวาคมนี้ค่ะกองทุนมีการบริหารจัดการกองทุนแบบ Active Management ที่ออกแบบกองทุนนะคะให้มีลักษณะFund of Property Funds โดยมีผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญบริหารอย่างยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงในหลายประเภทอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศค่ะเน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของต่างประเทศและหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศโดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกิน4ครั้งต่อปีการลงทุนในต่างประเทศที่มีบางส่วนได้ทำการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนด้วยค่ะล่าสุดนะคะสำหรับราคาทองคำหลังจากที่ดูนวงๆนะคะไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ระดับ 1,480 เหรียญไปได้ล่าสุดก็เริ่มไหลลงมานะคะอยู่ที่ 1,476 เหรียญนะคะก็เป็นประเด็นของการสลับเงินในเรื่องของการโยกการลงทุนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้นะคะคืออัปเดตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ 4:00 น.กลับมาเจอกันใหม่ค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ